ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ตู่จะพาคุณผู้ชมมาเรียกว่าทำความรู้จักแล้วก็รู้อีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราๆค่ะอาจจะเป็นสาวๆก็อยู่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าแบบประมาณ30อัพเนี่ยคุณรู้ไว้และที่สำคัญเนี่ยดูแลตัวเองกันในเบื้องต้นก็อาจจะทำให้คุณนะคะได้เรียกว่าปลอดภัยหรือว่ายืดระยะเวลาในส่วนของการที่จะทำให้กระบังลมของคุณเนี่ยหย่อนได้ช้าลงด้วยหรือไม่อย่างไรอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะพูดถึงเรื่องของสาวๆแน่นอนค่ะเราต้องเชิญท่านนี้เลยนายแพทย์วันชัยนบนาคีพงศ์นะคะนายแพทย์ของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตของเรานี่แหละค่ะซึ่งอยู่ทางด้านสูตินารีเวชนะคะมาพูดคุยกันคุณหมอคะสวัสดีค่ะวันนี้เชิญคุณหมอมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระบังลมหย่อนคุณหมอคะพูดเข้าใจง่ายๆสาวๆก็คงจะบางคนบอกเอ๊ะอะไรยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวไขข้อข้องใจให้ได้ทราบกันว่ากระบังลมหย่อนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญกับเรายังไงมันมีผลพวงกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างคุณหมอคะถ้าเปรียบกระบังลมหย่อนคุยกันรอบๆไปเมื่อสักครู่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบังลมหย่อนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะของผู้หญิงเรานั่นแหละทีนี้เนี่ยมันคืออะไรยังไงอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะคุณหมอคะคือกระบังลมเนี่ยนะเราก็เปรียบเสมือนกับเป็นคือมันเป็นกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนกับเป็นพื้นบ้านนะพื้นบ้านซึ่งพื้นบ้านเนี่ยจะยึดมีอวัยวะที่สำคัญก็มีท่อปัสสาวะค่ะแล้วก็มีช่องคลอดกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ช่องคลอดมดลูกแล้วก็ลำไส้ลำไส้ที่จะยึดตรงนี้คือถ้าพื้นบ้านแข็งแรงนะฮะส่วนอวัยวะที่ยึดเนี่ยมันก็จะทนทานก็ไม่หย่อนอันนี้พอไอ้กล้ามเนื้อส่วนนี้มันสุดหรือมันหย่อนอวัยวะทุกส่วนก็จะถูกดึงลงไปก็เลยทำให้เกิดอาการหลายอย่างก็คือจะเป็นตามแต่ละขั้นกันไปใช่ครับในอนาคตถ้าเกิดว่าในช่วงของพื้นบ้านอย่างที่คุณหมอบอกก็คือเปรียบกระบังลมเหมือนพื้นบ้านของเรานะคะทีนี้ถ้าเกิดพื้นบ้านยุบลงไปแน่นอนว่าท่อเอ่ยอะไรเอ่ยที่อยู่ด้านล่างก็พังลงไปด้วยนะคะอายุค่ะคุณหมอคะเมื่อไหร่ยังไงปกติแล้วผู้หญิงเราเนี่ยควรที่จะมาดูเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะจริงๆแล้วอายุนี่ก็คือความสำคัญของพื้นบ้านเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราฝึกของเรานะถ้าเราทำพื้นบ้านให้แข็งแรงนะเช่นอย่างเป็นต้นว่ามีการออกกำลังกายดีๆเนี่ยนะพื้นบ้านก็จะแข็งแรงโอ้ใช้การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญใช่ครับแต่สาเหตุที่ทำให้พื้นบ้านมันยุบได้เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการคลอดลูกคลอดบุตรอ๋อทีนี้ถ้าเกิดเอาสั้นๆหมายความว่าคนที่อาจจะมีบุตรหลายๆครั้งก็มีความเสี่ยงที่จะหย่อนเร็วขึ้นอย่างนี้หรอคะถูกต้องครับนั่นเองคือพื้นบ้านนี้มันแข็งแรงนะฮะพอเรามีน้ำหนักอะไรมาถ่วงมากๆมันก็สุดลงได้งั้นมดลูกทั้งมดลูกเนี่ยเวลาตั้งครรภ์ทีก็มีน้ำหนักเยอะพอสมควรใช่ไหมการคลอดก็เป็นการดึงเอาหัวเด็กลงเนี่ยตอนคลอดเนี่ยถ้าคลอดยากการสุดมันก็จะเกิดได้นะแต่อันนี้ยิ่งคลอดยากก็ยิ่งเกิดนะแล้วถ้ามีก้อนอะไรในท้องแล้วเรามีในท้องนี่เรามีความดันมีแรงดันสูงมันก็จะทำให้พื้นสุดได้ยิ่งสุดไปใหญ่เลยอย่างเป็นเนื้องอกหรืออะไรพวกนี้จะทำให้สุดได้แล้วก็มีบางอย่างคือเป็นต้นว่าเราไอจามเพิ่มความดันในท้องเอาอันนี้ก็มีส่วนเหรอคะก็มีส่วนไอการจามของเราไอจามหรือว่าท้องผูกบ่อยๆลมเป่งเพิ่มความดันในท้องค่ะอันนี้ก็ทำให้สุดได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสุดสาเหตุที่สุดได้เนี่ยมีหลายปัจจัยมากหลายปัจจัยค่ะคุณหมอคะแล้วพูดถึงถ้าเปรียบเสมือนอย่างที่คุณหมอบอกว่ากระบังลมเนี่ยเปรียบเหมือนพื้นบ้านของเราแต่ว่าทีนี้เรื่องของหน้าที่ของเขาเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรยังไงคะคุณหมอก็กระบังลมก็ตรงไปตรงมาคือพื้นบ้านก็ยึดค่ะไม่ให้มันสุดค่ะยึดความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งไว้ค่ะอันนี้พอเรารู้สาเหตุค่ะใช่ไหมเรารู้สาเหตุเราก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดอันนั้นแต่ไอการคลอดบุตรเนี่ยมันป้องกันไม่ได้อยู่แล้วแต่เราเสริมให้พื้นให้แข็งแรงได้เอาดูเสริมยังไงครับก็โดยการออกกำลังกายออกกำลังกายให้พื้นมันแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันมีภาพซึ่ง
เป็นพื้นของกล้ามเนื้อนะเดี๋ยวจะได้ชมกันคือพื้นบ้านนี่นะมันจะสานกันไปสานมาส่วนหนึ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือสานแล้วมาที่ทวารหนักแล้วก็ที่ช่องคลอดนะเวลาเราขมิบก้นนะฮะมันก็จะดึงเข้าไปด้วยอ๋อมันเป็นเหมือนเป็นการเหมือนมีแรงดูดขึ้นไปดึงทำให้พื้นตรงนั้นแข็งแรงการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายก็ทำให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณของไอ้กระบังลมเนี่ยแข็งแรงได้ด้วยค่ะงั้นการออกกำลังกายผมว่าสำคัญมากค่ะบอกได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วควรที่ออกกำลังกายประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอหรือว่าได้ทุกชนิดเลยก็บางชนิดออกกำลังกายได้ทุกชนิดฮะส่วนตัวนิดนึงนะบางทีถ้ายิ่งการออกกำลังกายบางอย่างอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกเอ๊ะเราจะไปเพิ่มให้มันหย่อนคล้อยหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้คือคิดเห็นส่วนตัวแล้วคุณหมอมันเกี่ยวกันไหมคะหรือยังไงคือการออกกำลังกายคือการใช้กล้ามเนื้อค่ะนะกล้ามเนื้อที่ขาเนี่ยมันจะดึงมาตรงที่ท้องมันมีส่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกำลังกายกล้ามลุกหรือซิทอัพหรืออะไรเนี่ยมันช่วยได้อยู่แล้วนะก็ขอให้ออกกำลังกายนะอันนี้การฝึกตรงนี้นะอันนี้คือเราสามารถบังคับได้ไอ้ส่วนที่บังคับไม่ได้ก็คือพวกกรรมพันธุ์อันนั้นเราคือมีแบบกรรมพันธุ์ด้วยเหรอกรรมพันธุ์ก็มีคือกรรมพันธุ์คือพื้นบ้านสุดง่ายพื้นบ้านสุดง่ายอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าพันธุกรรมเราได้มาอย่างไรนะอันนั้นก็ถือโชคดวงชะตาคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับพันธุกรรมเนี่ยสำหรับเคสที่หลายๆคนที่อาจจะเป็นกระบังลมหย่อนโดยพันธุกรรมเองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะมีการหย่อนของกระบังลมเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นไหมคะหรือยังไงก็ต้องถามว่าพ่อแม่แม่นี่เคยเป็นไหมค่ะมีญาติทางผู้หญิงเป็นไหมถ้ามีก็โอกาสที่เราก็จะมีเพราะพอเรารู้ว่าโอกาสที่เราจะมีเราก็ฝึกออกกำลังกายก่อนเลยออกกำลังกายมากขึ้นเยอะเยอะยิ่งมากนี่มันยิ่งดีไหมคุณหมอก็พอสมควรแล้วนะอย่าเดี๋ยวหักโค้งอย่ามากเกินไปหรือจะเป็นลมเอาได้นะคะอีกอันก็คือความอ้วนค่ะคนอ้วนก็มีสิทธิ์ที่ทำให้กำลังลมหย่อนได้อ๋อแสดงว่าคนพร้อมๆอย่างหนูไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็ไม่มีปัญหาว่ากันแล้วค่ะนี่คือในเบื้องต้นคุณผู้ชมคะสำหรับโรคกำลังลมหย่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีขั้นตอนถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าขั้นตอนเป็นยังไงถามคุณหมออีกนิดนึงทิ้งท้ายในเบรกแรกกันก่อนว่าอายุคุณหมอคะที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเราว่าเฮ้ยจริงๆคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นกำลังลมหย่อนแล้วนะประมาณเท่าไหร่ยังไงคะคืออายุส่วนใหญ่นะมันก็ไปอยู่ตอนท้ายตอนเข้าวัยทองเพราะตอนเข้าวัยทองตอนนั้นน่ะเราจะขาดฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนเป็นช่วยทำให้ทุกอย่างนี้มันตึงนะกล้ามเนื้อก็อิ่มนะทุกอย่างก็มันไม่หย่อนมันจะคล้อยหมดพอเข้าวัยทองปุ๊บฮอร์โมนลดลงฮอร์โมนลดลงทุกอย่างก็จะหย่อนเลยเป็นปัญหาเลยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าการออกกำลังกายจะช่วยได้ค่ะก็ขอให้ฝึกออกกำลังกายให้ดีๆโอ้โหอันนี้จะช่วยได้คุณหมอแนะนำทิ้งท้ายในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีวิธีการนะคะที่จะทำให้คุณเรียกว่ามีกระบังลมนะคะที่หย่อนคล้อยเนี่ยนะคะช้าลงอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วเกริ่นนิดนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแต่ยังมีวิธีอีกหลายๆวิธีที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณหมอมาเล่าให้ฟังค่ะกระบังลมหย่อนเนี่ยถือได้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลยสำหรับผู้หญิงเราอย่างที่บอกกันไปในช่วงที่แล้วนะคะคุณหมอวันชัยเองก็บอกด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเป็นการป้องกันไม่ว่าคุณจะเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าเป็นโดยในอนาคตของเราก็ตามแต่ว่าผู้หญิงเรามีความเสี่ยงทั้งหมดยิ่งอายุเยอะแล้วยิ่งลำบากค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ล่ะคุณหมอก็จะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เป็นโรคกระบังลมหย่อนแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเรากับการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างหลากหลายพอสมควรใช่ไหมคะคุณหมอคะครับมีอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอคือมันมีตั้งแต่อาการเป็นน้อยๆจนถึงเบาๆจนหนักเลยจนหนักเลยค่ะเบื้องต้นยังไงคะถ้าอาการน้อยๆนี่อาจจะมีความรู้สึกเหมือนถ่วงลงค่ะเหมือนดูหน่วงๆเหรอหน่วงๆค่ะหน่วงๆดึงลงเนี่ยนะค่ะดึงลงนะแล้วถ้าเป็นเยอะขึ้นมามันก็จะหย่อนลงมาข้างล่างก็ยังก็รู้สึกหน่วงมากขึ้นค่ะหน่วงมากขึ้นพอออกมาทางที่ช่องคลอดคือมองเห็นละตรงนี้นะก็อาจจะไปดึงส่วนของท่อปัสสาวะค่ะกระเพาะปัสสาวะค่ะ
ก็ถ้าดึง2อันนี้ลงมาก็จะทำให้ปัสสาวะลำบากอ๋อแน่นอนเลยมีผลแน่เลยอันที่2ปัสสาวะเล็ดได้ค่ะนะกั้นปัสสาวะไม่อยู่โอ้ถ้าดึงถ้าส่วนของลำไส้ถูกดึงลงมาด้วยก็จะมีอาการทางทวารหนักก็คือถ่ายอุจจาระลำบากท้องผูกนะท้องผูกการขับถ่ายมีปัญหาเลยมีก็จะมีปัญหาใช่ไหมค่ะนี่คือปัญหาที่เรียกว่าระดับขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความรุนแรงประมาณไหนยังไงใช่ไหมครับหมออันนี้ถ้าสุดท้ายคือออกมาหมดเลยหมายถึงว่าคือหลุดออกมาหลุดออกมาเลยอันนั้นก็จะทำให้ชีวิตประจำวันลำบากขึ้นละเพราะเวลาเดินอะไรมันมีเหมือนมีโทษนะครับเหมือนมีอะไรมาขวางอยู่ที่วางขาแล้วก็จะทำให้ปากมดลูกเนี่ยมาถูกับที่เสื้อผ้าก็จะเป็นแผลค่ะนะเป็นแผลแล้วก็อักเสบค่ะเป็นเรื้อรังค่ะอันนั้นก็น่ากลัวขึ้นค่ะแล้วถึงขั้นนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องเข้าสู่กระบวนการตัดออกไหมครับคุณหมอหรือว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ยังไงการรักษาเราก็ขึ้นอยู่ระดับว่าเขาเป็นขนาดไหนนะแล้วมีอาการอย่างไรค่ะถ้าอาการแบบทวงๆเนี่ยเราเพียงแต่บอกเขาว่าให้ฝึกออกกำลังกายค่ะแล้วก็ขมิบก้นบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายมากๆมันจะช่วยทำให้ดึงขึ้นไปทำให้กระบังลมแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้ดึงมดลูกขึ้นไปก็อาจจะดีขึ้นลักษณะเหมือนการทำกายภาพถ้าเราเข้าใจง่ายๆถูกต้องครับนะคะจะเป็นกายภาพระบบภายในของเราครับใช่คือเวลาเราขมิบก้นเนี่ยไม่มีใครจะทราบว่าเราขมิบก้นหรอกใช่ใช่เรานั่งยิ้มอย่างเดียวเลยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ของก้นเนี่ยมันจะสานกับที่ช่องคลอดเนี่ยเป็นอันเดียวกันแล้วเวลาขมิบก้นตีกล้ามเนื้อที่ช่องคลอดก็จะบีบรัดด้วยงั้นเราขมิบก้นบ่อยๆวันหนึ่งเป็นพันๆครั้งไม่มีใครทราบโอ้ใช่ไม่มีใครทราบงั้นเป็นการบริหารร่างกายที่ดีอย่างหนึ่งโดยเป็นการบริหารร่างกายโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าเราทำอยู่นะคะเราทำได้ด้วยทุกคนครับใช่นะคะงั้นก็เลยฝึกถ้าเป็นระดับนี้ให้ทำอย่างนี้นะแต่ถ้าพอเป็นมาเยอะขึ้นถึงกับดึงท่อไตท่อปัสสาวะกับท่อปัสสาวะตรงนั้นเราซ่อมเป็นส่วนๆแล้วกับปัสสาวะเล็ดกั้นปัสสาวะไม่อยู่เราต้องมาซ่อมละต้องซ่อมตรงนั้นดึงส่วนของมุมท่อปัสสาวะให้ขึ้นไปเขาก็จะปัสสาวะเขาจะกั้นปัสสาวะได้แล้วก็ปัสสาวะก็ไม่เล็ดทำข้างล่างของส่วนของทวารหนักก็จะดึงลำไส้ขึ้นไปด้านอ๋อเราต้องสาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะสาวตัวนี้เป็นหน้าที่หมอละค่ะหมอจะเป็นคนจัดการจัดการเก็บรายละเอียดให้เก็บรายละเอียดให้ก็เหมือนก็คือทำให้ช่องคลอดนั้นเล็กลงค่ะก็ที่หลายๆท่านก็เข้าใจกันก็คือทำสาวอ๋อคือผู้สาวสาวๆนี่ก็คงจะพอเข้าใจแล้วล่ะว่าการทำสาวคือเป็นยังไงนะคะแล้วได้อันสุดท้ายก็คือออกมาทั้งอันเลยค่ะทีนี้ยังไงถ้าเป็นเยอะออกมาทั้งอันเลยเนี่ยเราก็ตัดมดลูกเลยค่ะก็ขึ้นอยู่ว่าคนไข้ด้วยอายุประมาณไหนยังไงใช่มั้ยอายุที่ยังแข็งแรงสามารถทนการดมยาผ่าตัดได้ดมยาแล้วผ่าตัดได้ค่ะเราก็จะตัดมดลูกออกหมดค่ะพร้อมรังไข่หมดแล้วก็ทำสาวให้ค่ะนะแต่ถ้าในรายที่อายุมากๆอย่าง80 70 80แล้วก็อาจจะทนการผ่าตัดไม่ได้นานค่ะเราก็จะทำแบบปิดช่องคลอดให้ค่ะโดยการผ่าตัดเอาออกเหมือนกันอย่างนั้นใช่มั้ยครับหมอไม่ได้เอาออกอ๋อเหรอคะแต่ว่าลูกอยู่แต่ว่าทำผ่าตัดให้เร็วที่สุดแล้วปิดช่องคลอดอแต่ว่าค่ะจะเป็นการซ่อมท่อปัสสาวะไปด้วยในตัวอ๋อสำหรับคนไข้ที่อายุเยอะๆซ่อมท่อปัสสาวะแล้วก็ทวารหนักก็จะดีขึ้นค่ะถ่ายอุจจาระก็จะดีขึ้นค่ะค่ะอันนี้มันมีอันนึงคือถ้าในปัจจุบันนี้เราจะมีวิธีการซ่อมท่อปัสสาวะแบบใหม่ค่ะแบบไหนคะหมอก็คือเป็นใส่สายสลิงเข้าไปดึงคล้องส่วนของคอที่ท่อปัสสาวะค่ะตรงระหว่างท่อปัสสาวะกับกระเพาะปัสสาวะค่ะดึงขึ้นไปแล้วดึงขึ้นไปค่ะใช้เป็นสายสลิงค่ะเอาสายไปอยู่ข้างในนี่ไม่มีผลต่อร่างกายหรอกหมอไม่มีเขาทำมาแล้วเราใช้ได้ผลดีได้มีประสิทธิภาพด้วยอันนี้ก็เป็นการทำสลิงดึงขึ้นไปอ๋อนั่นเองนะคะดีฮะอันนี้ค่ะคุณหมอคะแล้วในพื้นที่ของเราเนี่ยหรือว่าในประเทศไทยโดยภาพรวมเนี่ยมีคนที่มีปัญหาผู้หญิงเราเนี่ยนะที่มีปัญหาเรื่องของระบังลมหย่อนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับหมอก็มีอยู่ประมาณ 70% คือรวมๆหมดนะครับเป็นน้อยเป็นมากเนี่ยประมาณ 70% ที่เราพบเมื่อกี้ผมยังลืมบอกไปครับคือ
ถ้าเราไม่ผ่าตัดนะต้องไม่ผ่าตัดเนี่ยมันมีวิธีคือใส่เขาเรียกใส่ห่วงใส่ห่วงใส่ห่วงเข้าไปในอันนี้ห่วงนี่คนละแบบกับที่เราคุมกำเนิดใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นห่วงดันมดลูกเข้าไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหรอคะเป็นอีกวิธีโอ้แล้วห่วงมันจะไปช่วยอะไรคะหมอก็ช่วยค้ำทำให้มดลูกไม่ลงมาแต่ห่วงมีสิทธิ์หลุดไหมคะก็หลุดได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้ก็เหมือนกับฟันปลอมค่ะแบบปลอมมันฟันปลอมเนี่ยอ๋อเราทุกวันเราใส่ฟันปลอมเราก็ต้องเอามาล้างทุกวันค่ะอันนี้ใส่ห่วงเข้าไปในช่องคลอดเราก็ต้องเอามาล้างทุกวันค่ะอ๋อเราเอาแสดงว่ามีการต้องถอดอะไรอย่างนี้คือต้องเรียนรู้การใส่การถอดเองสอนวิธีการโอ้โหดูยุ่งยากพอสมควรไหมคะหมอดูยุ่งยากเนาะผู้หญิงฮะยุ่งยากจะมีเยอะแยะค่ะมีความยุ่งยากอีกเยอะแยะมากมายแต่เชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าถ้าอยากจะให้เรียกว่าปัญหาเรื่องของกระบังลมหย่อนเนี่ยเป็นกับตัวเองที่น้อยที่สุดคุณหมอแนะนำเลยค่ะว่าเราควรที่จะทำยังไงบ้างคะผมเน้นเลยนะค่ะหนึ่งออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายนี่จะช่วยได้มากเลยนะค่ะยิ่งถึงแม้ว่าเรามีแนวโน้มที่จะเป็นจะมีบุตรหลายคนค่ะก็ตามนะหรือจะเข้าวัยทองนะแต่การออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้พื้นนี่มันแข็งแรงอ๋อพื้นแข็งไม่ต้องไปใช้ยาอะไรเลยนะออกกำลังกายเดียวเหรอคะกินยาเขาบอกยานั้นดีจะทำให้กระชับนู่นนี่นั่นไม่ต้องเหรอคะคุณหมอเหรอคะก็มีบางคนก็ที่มีเครื่องมือใหม่ที่ใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ใส่เลเซอร์อะไรผมว่าเอาออกกำลังกายดีกว่าออกกำลังกายดีกว่าเนาะโอ้เป็นคำแนะนำที่บอกได้เลยว่าประหยัดมากตรวจมะเร็งปีละครั้งค่ะแล้วจะทำให้เราปลอดภัยจากหลายโรคด้วยถูกครับถูกไหมคะคุณหมอคะทิ้งท้ายอีกนิดนึงในรายการก็จะหมดแล้วนะคะรีแพร์กับกระบังลมการทำสาวกับเราเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอคะคือถ้าจำเป็นต้องทำเลยแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ใช้ฝึกการบริหารอย่างที่ว่านะออกกำลังกายจะดีที่สุดแล้วก็นัดตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกละครั้งค่ะนะคะคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าจำเป็นก็ต้องทำมันอยู่ที่ใจของคุณค่ะว่าคุณอยากจะได้ประมาณไหนอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของกระบังลมหย่อนเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณได้น้อยที่สุดขยันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มาตรวจเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอของเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะอยู่เรื่อยๆกันเลยทีเดียวค่ะนี่คือทางด้านนายแพทย์วันชัยนาเดี๋ยวนะนบนาจิตค่ะนี่คือนายแพทย์วันชัยนบนาคีพงศ์นะคะคุณหมอจากโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตค่ะดูแลด้วยใจห่วงใยดั่งครอบครัวนะคะสายด่วนสายตรงตลอด24ชั่วโมง1131โทรมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเราก็076-358-888นะคะคุณหมอคะวันนี้โอ้โหกระจ่างเลยกระบังลมหย่อนนะคะได้ความรู้เดี๋ยวจะกลับไปออกกำลังกายกันเลยทีเดียว เดี๋ยวครั้งหน้าค่ะคุณหมอจะมาให้คำแนะนำทางด้านใดนะคะติดตามกันต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะครับและตัวแล้วต้องขอขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะได้จัดตั้งคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาได้แก่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจรเครื่องมือผ่าตัดแบบส่องกล้องพร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากลในปีที่ผ่านมาเราได้มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจำนวนมากมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจคลินิกศัลยกรรมให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่างบริการพร้อมทั้งให้คำปรึกษาทั้งก่อนหลังการผ่าตัดคลินิกอายุรกรรมให้บริการทางด้านตรวจรักษาโรคด้วยยาโดยแพทย์อายุรเวทที่เชี่ยวชาญเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆทางอายุรกรรมเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคปอดและทางเดินหายใจโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กประกอบด้วยคลินิกสูตินารีเวชกรรมให้บริการตรวจสุขภาพคู่สมรสและก่อนการตั้งครรภ์การตรวจมะเร็งปากมดลูกรักษาโรคทางนรีเวชกรรมให้บริการคุมกำเนิด
รับฝากครรภ์และตรวจความผิดปกติของทารกด้วยเครื่องอัลตราซาวด์2และ4มิติคลินิกกุมารเวชกรรมให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง15ปีรวมถึงการตรวจสุขภาพเด็กดีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามหลักกระทรวงสาธารณสุขและวัคซีนเสริมพิเศษทุกชนิดและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางคลินิกหัวใจด้วยอายุรแพทย์หัวใจและทีมงานสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและครบครันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจประเมินหาความเสี่ยงโรคหัวใจเช่นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ Echo เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST สามารถบอกความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดีและยังใช้การติดตามผู้ป่วยภายหลังได้รับการรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG การฉีดสีเพื่อตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CTAเป็นการตรวจเพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบการตรวจหินปูนเกาะที่หลอดเลือดโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแคลเซียมสกอร์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT สแกน64สไลด์เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าสามารถทำการตรวจผู้ป่วยที่ให้ผลแม่นยำลดการนำรังสี